มองการเมืองไทยนะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยนะคะพี่ลูกหยีมันหลายเรื่องมากเลยอ่ะครับหลายเรื่องจนบางทีเนี่ยอาจจะสร้างความสับสนเหมือนอยู่กลางหมู่หมอกหรือว่าฝุ่นควันตลบฟุ้งไม่รู้มันจะไปทิศทางไหนคือทุกฝ่ายเลยนะคะไม่รู้ว่ายังไงกันแน่ฝั่งของพรรคการเมืองขั้วประชาธิปไตยก็ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปหรือใครจะเป็นแนวร่วมใครจริงหรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้พูดไปแล้วในเรื่องของการดูพันธมิตรว่าฝ่ายไหนอย่างไรใช่ไหมคะครับหันไปมองอีกฝากฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของประชาธิปัตย์หรือว่าการขยับขับเคลื่อนของลุงกำนันหรือว่าจะเป็นพปชรหรือจะเป็นใดๆในส่วนนั้นอะครับสามม้วนสามมิตรคือมองสถานการณ์การเมืองตอนนี้จะเลือกตั้งอยู่แล้วดูเหมือนมันยังไม่นิ่งเลยอะมันยังฝุ่นตลบอยู่วันนี้เราอยากจะสนทนากับพี่ลูกหยีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขอแกนหลักจับมาตั้งกันอีกครั้งว่าครับประชาชนควรจะมองสถานการณ์ตอนนี้ประกอบการตัดสินใจเพื่อผลต่อไปในอนาคตกันอย่างไรดีคะครับในทุกๆเรื่องมันมีแก่นกับกากแก่นหนึ่งกับกากหนึ่งได้พูดง่ายๆอย่างนี้หรือเขาเรียกว่ามีแก่นกับกับพีก็แต่เราเอาไว้ชัดว่าแก่นกับกากหรือแก่นกับเปลือกหรือแก่นกับกับพีส่วนที่ไปเป็นกากได้เนี่ยคือหนึ่งเปลือกกับพีเหล่านี้ในที่สุดมันก็จะยุ่ยเป็นกาก mm-hmm. อันนี้มันเป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งนะ ครับอยากให้ดูมะขามมะขามใหม่ๆที่ยังไม่สุกผลใช่ไหมผลมะขามค่ะที่ยังไม่สุกเนาะเราจะเห็นได้ว่าเปลือกเนื้อเมล็ดมันกอดแน่นกันมากแต่เมื่อมันเริ่มจะสุกเปลือกของมะขามมันก็ชัดเจนขึ้นแยกเปลือกออกได้ก็เหลือเยื่อพอเราเปลือกมันก็จะเป็นผุยผงนะมันก็จะเป็นกากมันก็เหลือเยื่อเยื่อของมันนี่พอปล่อยไประยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็มีแมงเขาเรียกแมงมอดเข้าไปชอนชัยจนเปื่อยยุ่ยนั่นก็คือเยื่อที่เปื่อยยุ่ยก็กลายเป็นกากแต่สิ่งที่ไม่เปื่อยยุ่ยเก็บใส่กระป๋องเอาไว้กี่ปีกี่ชาติก็อยู่ได้คือเมล็ดแล้วเมล็ดตัวนี้คือตัวที่สามารถก่อให้เกิดชีวิตใหม่ได้ต่อไปเขาจึงเรียกว่าเมล็ดพันธุ์แปลว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ไหนนะก็จะเกิดใหม่แล้วก็จะเจริญเติบโตไปตามพันธุ์นั้นอันนี้เป็นสัจธรรมถ้ากล่าวในเชิงธรรมะเขาก็เรียกว่าสัจจะและมายามายาคือสิ่งที่แปรปรวนลวงตาเราอยู่เรื่อยไปนี่ก็คือมายาส่วนที่เป็นสัจจะคือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้คือแก่นมายาคือกากแต่ถ้าเราไม่สามารถรู้จักหรือประจักษ์ในสองส่วนนี้ได้เราก็แยกแยะอะไรไม่ได้ฉะนั้นเมื่อกล่าวการเมืองไทยที่มันเป็นผลอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นมันก็ล้วนแต่มาจากสามส่วนนี้หนึ่งแก่นกับสองกากหนึ่งเมล็ดพันธุ์กับสองเนื้อเยื่อแล้วก็สามเปลือกนั่นก็คือหมายความว่าสัจจะหนึ่งความจริงหนึ่งแล้วก็มายาที่แปรปรวนหนึ่งที่กล่าวในนี้มันเชิงปรัชญาแต่เพื่อที่จะนำมาอธิบายว่า
สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันล้วนเกี่ยวข้องกับอดีตเพราะมันเป็นเมล็ดพันธุ์ทางความคิด มันเป็นเมล็ดพันธุ์ทางความเชื่อ เมล็ดพันธุ์ทางอุดมการณ์มันสืบทอดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องของปัจจุบันอย่างเดียวแล้วโดยธรรมชาติมันจะต้องสืบค้นว่าปัจจุบันนั้นมันมาจากอดีตที่เป็นอย่างไรเพราะปัจจุบันนั้นคือผลของอดีตแล้วปัจจุบันนั้นคือเหตุของผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการมองอย่างนี้เรียกว่ามองแบบกระบวนทัศน์หรือพาราดามเพราะนั้นสิ่งที่ต้องนั้นถามเนี่ยถ้าเราจะหาความชัดเจนในเชิงหลักการและความชัดแจ้งในเชิงปัญญาเนี่ยมันต้องหากันมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นมันเป็นผลพวงมาจากอดีตอย่างไรแล้วอะไรคือแก่นสารของมันเราจะเห็นได้ว่าความผสมปนเปซึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นมันอยู่ภายใต้ชื่อเดียวกันหมดเลยคือประชาธิปไตยถ้าเรากล่าวทางการเมืองมันก็คือประชาธิปไตยทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามอะไรก็ประชาธิปไตยประชาธิปไตยกันหมดนะครับประชาหมดเลยทีนี้เราจะหาแก่นของมันได้อย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทยได้ยินคำว่าประชาธิปไตยถ้าว่าไปแล้วประเทศไทยได้ยินคำว่าประชาธิปไตยแล้วมีคำว่าประชาธิปไตยเข้ามาเนี่ยก็ในยุคล่าอาณานิคมโดยจักรวรรดินิยมยุคเริ่มต้นก็คือตั้งแต่ยุคฮอลันดาโปรตุเกสนั้นเป็นยุคอยุธยาแต่พอเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์นั้นมันคือจักรวรรดินิยมยุคที่สองก็คือมาโกราอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งก็เข้ามาล่าอาณานิคมในเขตอุษาคานีทีนี้เนี่ยพอพวกนี้เข้ามาเนี่ยกลุ่มอาณานิคมเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาหลายส่วนหนึ่งเข้ามาในส่วนของเศรษฐกิจมีทำมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ามาเรื่อยตั้งแต่อยุธยามามาจนถึงยุทธรัตนโกสินทร์ถูกไหมฮะสองก็คือศาสนาซึ่งศาสนาที่เข้ามาในยุคนั้นก็คือคริสต์ศาสนานะครับสายเยซูอิตนี่เข้ามาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ซึ่งอยู่ยุคเดียวกับพระเจ้าหลุยไอ้นั่นสายศาสนาก็มีที่ตั้งรกรากสายศาสนาก็เราศึกษาประวัติศาสตร์ได้นะครับก็อีกสายหนึ่งก็คือแนวความคิดทางการเมืองการปกครองค่ะแนวความคิดทางการเมืองการปกครองนี้แหละเราได้ยินว่าประชาธิปไตยด้วยกับการที่เขาใช้อำนาจจักรวรรดินิยมใช้อำนาจกองกำลังทหารที่ล้ำหน้ามีสรรพาวุธที่ล้ำหน้าขยายดินแดนในนามจักรวรรดินะจักรวรรดินี่ต่างจากอาณาจักรต่างกันนะครับอาณาจักรนี่หมายถึงการขยายดินแดนจากจุลภาคไปสู่มหาภาคนี่เรียกว่าอาณาจักรเขาเรียกขยายอาณาจักรเช่นสยามบุกตีทวายมฤตบุกตีพระตะบองบุกตีเวียงจันทร์บุกตีแหลมมลายูไปจนถึงตรังกานูอันนี้ก็เรียกว่าขยายอาณาจักรพรมแดนติดต่อกันไปการติดต่อกันไปแต่ถ้าเป็นจักรวรรดิพรมแดนไม่ต้องติดต่อกันแต่ว่าหมายถึงอยู่ภายใต้อำนาจถึงยุคนั้นจักรวรรดินิยมก็มีอังกฤษอเมริกาแล้วก็สองจักรวรรดินี้ก็แบ่งกันจักรวรรดินี้ก็แบ่งพื้นที่กันไปทั่วโลก
หมายถึงว่าแบ่งกันครอบครองลูกอย่างไรค่ะแนวคิดประชาธิปไตยก็เข้ามาเมื่อแนวคิดประชาธิปไตยเข้ามาแล้วก็ส่งผลให้บุรพมหากษัตริย์ราชเจ้าได้มีพระวิสัยทัศน์ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเป็น civilization หรือว่าอารยธรรมสมัยใหม่การเมืองก็หนึ่งในสิ่งที่ถูกเรียกว่าอารยธรรมก็คือเป็นแบบฉบับเป็นแนวคิดและทฤษฎีจะเห็นได้ว่ารุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าหลังจากที่พระองค์ได้ทำการปฏิรูปในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วเพื่อที่จะรวบอำนาจเอาไว้ที่ส่วนกลางนั่นก็คือหมายที่จะใช้อำนาจนี้ในการพัฒนาทุกด้านเช่นด้านสาธารณูปโภคด้านโทรคมนาคมด้านการสื่อสารสามด้านใหญ่ที่เรารู้จักสาธารณูปโภคก็มีประปาเป็นครั้งแรกด้านการคมนาคมนะครับก็มีรถไฟเป็นครั้งแรกแล้วก็มีรถยนต์ก่อนหน้านั้นก็มีการขุดคลองวิ่งเรือกันอยู่ถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ด้านหนึ่งก็คือด้านการเมืองพระองค์จึงมีพระราชวิสัยทัศน์จริงๆแล้วมีบรรดาขุนนางก็ถวายฎีกาต่อพระองค์ว่าขณะนี้จักรวรรดินิยมเขากำลังที่จะมองประเทศไทยแล้วก็ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีอารยธรรมจักรวรรดินิยมจะใช้ความเป็นอารยะในทางการเมืองแทรกแซงเข้ามาในประเทศสยามนี้นั่นบรรดาขุนนางทั้งหลายก็มีความกังวลจึงพระองค์ก็ได้ตอบดีกานะว่าแท้จริงพระองค์ก็มีพระวิสัยทัศน์เรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าพระวิสัยทัศน์ของพระองค์นั้นก็พระองค์ก็มองสังคมไทยในเวลานั้นเป็นประชาธิปไตยไม่ได้หรอกจะเป็นได้ยังไงก็ในทางภูมิศาสตร์ก็ไม่ใช่ถูกไหมครับในทางภูมิศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑลแต่ละมณฑลกว่าจะเดินไปถึงต้องขี่ช้างขี่ม้าหรือเดินเท้ากันเป็นเวลาหลายเดือนถ้าเรากลับไปดูภาพเก่าๆเห็นไหมบรรดาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับขุนนายขุนนางเวลาจะเดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ตอย่างนี้ ไปกระบี่อย่างนี้นะครับต้องมีช้างตัวหนึ่งนั่งคอช้างไปแล้วก็มีผู้เดินตามแล้วก็ต้องแบกกล้วยไปด้วยก็เห็นภาพไหมฮะ แบกกล้วยไปเพื่อให้ช้างได้กิน เวลาเดินไปไหนก็พักแรมข้างคืนนอนเดินต่อกว่าจะถึงได้ก็ใช้เวลาหลายเดือนก็จะมีบรรดาเขาเรียกอะไรอ่ะข้าหลวงก็ไปปกครองการอยู่แบบนี้โดยภูมิศาสตร์และการพัฒนาเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยไม่ได้คนไม่มีการศึกษาเรียนก็ลงไปเรียนกับหลวงพ่อที่วัดตอนสมัยนั้นวัดก็คือโรงเรียนด้วยแล้วก็สอนธรรมศาสตร์กันเป็นหลักใช่ไหมมันยังไม่ถึงเวลาหรอกที่ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยเมื่อเป็นอย่างนี้แต่พระองค์ก็มีพระวิสัยทัศน์ก็ว่ากันในเมืองก่อนนะว่าอย่างนั้นจนในท้ายที่สุดนะครับมาถึงเรื่องเก้ารัชกาลที่หกพระองค์ก็ทรงให้เรียนรู้การปกครองระบบประชาธิปไตยในดุสิตธานีมีการเลือกตั้งอยู่ในดุสิตธานีนี่ก็คือหมายความว่าเป็นแบบให้เรียนรู้การเมืองแบบประชาธิปไตยในเชิงปฏิบัติพอหลังจากรุ่นเก้ารัชกาลที่6ไปแล้วเข้าสู่ยุครุ่นเก้ารัชกาลที่7แน่นอนแหละผ่านแผ่นดินมาการเรียนรู้มีมากขึ้นนะครับเลือกทาสอะไรเป็นเรื่องราวแล้วการเรียนรู้เสรีภาพการเรียนรู้อะไรมีมากขึ้นทีนี้จากพระราชปณิธานของรุ่นเก้ารัชกาลที่5เองพระองค์ก็ได้วาง
เขาเรียกวางวิสัยทัศน์เช่นนี้เอาไว้แล้วแต่เนื่องจากว่าแนวคิดในการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยระหว่างแนวคิดของคณะราษฎรกับแนวคิดของบูรพมหากษัตริย์ราชเจ้าเนี่ยคนละแนวคิดแล้วแนวคิดหนึ่งนั้นต้องการให้เป็นประชาธิปไตยไปโดยเอื้อต่อสภาพการเรียนรู้ของสังคม อันนี้แหละครับที่เรียกว่ากระบวนทัศน์แต่ว่าแนวความคิดของคณะราษฎรมีความเห็นว่ามันไม่ทันการกับการพัฒนาการของโลกคนละแนวความคิดกันมันต้องมีรัฐธรรมนูญแล้วในรัฐธรรมนูญก็ต้องกำหนดแล้วหลังจากนั้นจะต้องมีรัฐบาลแนวความคิดที่ไม่ตรงกันนี้ประกอบกับช่วงภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตกต่ำไปทั่วโลกคุณทวดเคยเล่าให้ฟังว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนั้นต้องนุ่งใบไม้แถวคุณทวดพี่ก็เล่าให้ฟังทางใต้ใช่นุ่งใบไม้ไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็ตอนญี่ปุ่นขึ้นเมืองก็นะชาวบ้านรุ่นก่อนบอกว่าญี่ปุ่นขึ้นเมืองคุณยายเล็กนะซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปด้วยอายุ99ปีนะท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยญี่ปุ่นขึ้นเมืองเนี่ยตอนนั้นท่านก็ยังเล็กๆเด็กๆเห็นทหารญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วก็ตัดถนนแล้วก็เอารถมาวิ่งแล้วก็ใส่ชุดทหารเต็มเนี่ยนะเด็กๆนี่วิ่งกันหลบเข้าท่อมหลบเข้าบ้านนั่นลักษณะสมัยนั้นแล้วจะเป็นประชาธิปไตยได้ไงตามหน่อยอันนี้ท่านในภาวะวิสัยแล้วสาวๆอาบน้ำอยู่ที่บ่อน้ำเวลาทหารญี่ปุ่นมาสาวๆก็ต้องวิ่งเข้าหมู่บ้านเพราะว่าทหารญี่ปุ่นพอมาอาบน้ำแล้วก็แก้ผ้าที่บ่อน้ำเรือก็จอดอยู่ในทะเลเรือรบแล้วถามด้วยวันนั้นเป็นประชาธิปไตยได้ไงจะเลือกตั้งยังไงใครคือผู้แทนแปลว่าอะไรยังไม่รู้แปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยถูกไหมฮะแต่ประชาธิปไตยมันเกิดที่บอกว่าเกิดในเมืองหลวง ที่บอกว่ายึดอำนาจวันที่24มิถุนายนตอนย่ำรุ่งนะเป็นเพียงวิสัยทัศน์เพราะนั้นพี่จึงไม่เห็นชอบกับที่ว่าที่ประวัติศาสตร์กล่าวว่าใน24มิถุนายน2475นั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิไปเป็นระบบประชาธิปไตยพี่ไม่เห็นด้วยพี่ว่ามันแย้งกับทฤษฎีเพราะถ้าเป็นประชาธิปไตยนี่นะครับหมายถึงอย่างไรหมายถึงต้องมีการเลือกตั้งแล้ววันนั้นวันยึดอำนาจตอน24มิถุนายนตอนย่ำรุ่งได้เลือกตั้งไหมครับก็ไม่ใช่เพียงแต่มีรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกใช่ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานในวันที่10ธันวาซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของคณะราษฎรอันมีวิสัยทัศน์ซึ่งนำไปสู่ประชาธิปไตยอันนี้คืออดีตมันเป็นอย่างนี้ถึงในวันนั้นประชาชนทั้งประเทศไม่รู้เรื่องนะสิพ่อค้ายังไม่เท่าพญาเลี้ยงอยู่แล้วบ้านพี่คนเท่าคนแก่นี่จะเรียกพญาหมดแต่ตอนขนาดว่ามีผู้ว่าการจังหวัดแล้วนี่ยังเรียกผู้ว่าการจังหวัดเราเป็นพญาอยู่เลยคนในรุ่นก่อนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยถูกไหมครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเพียงวิสัยทัศน์ทีนี้เมื่อวิสัยทัศน์มันเข้าไปสู่วิสัยทัศน์ประชาธิปไตยเนี่ยมันเข้าไปสู่คนมากมายมันจึงเกิดแนวความคิดประชาธิปไตยขึ้นซึ่งแนวความคิดที่เกิดประชาธิปไตยขึ้นแต่มันเล็ดพันมันไม่ใช่อะไรตรงนี้ประชาธิปไตยมันกลายเป็นเพียงมายาใช่ไหมมันเป็นเปลือก มันจึงเปื่อยยุ่ยเพราะอะไรเพราะว่าเมล็ดพันธุ์จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ประชาธิปไต
เพราะว่าความเชื่อความผูกพันความรู้สึกเอาตัวรอดเนี่ยไม่ได้หวังพึ่งตนเองอะไรทั้งนั้น อยู่ที่ฟังอำนาจถูกหรือไม่แล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าเผด็จการปกครองในขณะที่เผด็จการปกครองอยู่เนี่ยยังพูดเรื่องประชาธิปไตยอยู่เลยถูกหรือไม่แต่ว่าถ้าเราไปดูประโยคหรือคำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีเช่นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อย่างนี้เชื่อผู้นำชาติพ้นภัยข้าเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงถูกหรือไม่แต่ข้าเขาเรียกอะไรนะรสนิยมมันมาเรื่อยๆสะสมไปสะสมไปเรื่อยๆแต่มันเล็ดพันช่วงนั้นไม่ใช่แม้แต่คณะราษฎรก็คือมันเล็ดพันของเผด็จการแต่เป็นเผด็จการที่มีวิสัยทัศน์ไปสู่ประชาธิปไตยเผด็จการตรงไหนก็ยึดอำนาจนี่ยึดอำนาจจากรัชกาลรัชกาลที่7ปฏิวัติถูกต้องถูกไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประจักษ์หลักฐานเอาไว้อย่างชัดเจนว่าองค์พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานแล้วประชาธิปไตยสละพระราชอำนาจสละพระราชอำนาจแล้วก็พระองค์สละแล้วก็พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยทั้งหมดทั้งมวลอันนั้นคือหลักฐานเหตุผลที่สละพระราชอำนาจเพราะคณะราษฎรยึดอำนาจของพระองค์แล้วก็พระองค์ก็มอบให้กับประชาชนไม่ได้มอบให้คณะราษฎรไม่ให้บุคคลใดคนหนึ่งนั่นแสดงว่านั่นชัดเจนเลยว่าไม่ให้คณะราษฎรถูกไหมครับใช่ครับแล้วเมื่อคณะราษฎรได้มาแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยได้ในยุคสมัยของคณะราษฎรเองมีเพียงอุดมคติอุดมการเท่านั้นแต่อยู่ในเมล็ดพันธุ์ของความเป็นประเด็จการอยู่เหตุผลเพราะภาวะวิสัยนั้นมันไม่ใช่เนี่ยเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์ก็อย่าไปเชื่อตำราเชื่อทั้งหมดมันต้องศึกษาทฤษฎีหลักการแล้วต้องเอาไปวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ทีนี้พอเป็นอย่างนี้นะครับเมล็ดพันธุ์อันนี้ต้องมองกันทีครับว่ามันยังอยู่หรือไม่เห็นไหมครับนั่นคือแก่นทีนี้ถามว่าประชาธิปไตยมันเข้ามาตั้งแต่สมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าแนวคิดแต่ถามเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมล่ะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องสร้างเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยมันถึงจะถูกต้องรุ่นเก้ารัชกาลที่เจ็ดพระองค์ทรงพระราชทรงพระราชทานมาแล้วอำนาจแต่เมล็ดพันธุ์มันไม่มีเมื่อเมล็ดพันธุ์มันไม่มีมันก็ไปอยู่ที่เมล็ดพันธุ์ของประเด็จการเนี่ยทีนี้แล้วประเด็จการก็ยังต้องพูดประชาธิปไตยอยู่เช่นนั้นเหตุผลเพราะแนวคิดมันเข้ามาแล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆสังคมมันอยู่ในรสนิยมประชาธิปไตยทีนี้ถามว่าเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาว่าในประเทศไทยเหล่านี้รสนิยมประชาธิปไตยเกิดขึ้นแนวคิดประชาธิปไตยเกิดขึ้นแต่ถามว่าเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยเกิดขึ้นเมื่อไรในสังคมนี้นี่คือสิ่งที่จะต้องค้นหาเหมือนกันแล้วเราจะอะไรจะเป็นสิ่งที่ชี้วัดให้เราเนี่ยได้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นแล้ว
เราก็ไปดูที่ปรากฏการณ์ถ้าเราไปดูที่ปรากฏการณ์ตามที่เรานึกได้เมื่อมีการเลือกตั้งขึ้นในยุคเผด็จการก็มีการเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งที่ดังมากก็คือการเลือกตั้งในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งท่านก็เป็นประเด็จการอยู่แต่ว่าเมื่อมีปล่อยให้เกิดการเลือกตั้งท่านก็มีพรรคคือพรรคมนังคศิลาแต่ผลปรากฏว่าหลังจากนั้นการเลือกตั้งก็โกงกันมาโหฬารเป็นประวัติศาสตร์ว่าเป็นการโกงของรัฐบาลเราก็ดูสิครับว่าตรงนั้นมันคือเมล็ดพันธุ์ของชาติไตหรือมันเป็นการเลือกตั้งโดยรสนิยมประชาธิปไตย อันนี้ชวนวิเคราะห์เฉยๆว่าตอนนั้นน่ะมันมีเมล็ดพันธุ์หรือยังหรือเป็นเพียงรสนิยมเพราะประเด็จการจากการเลือกตั้งแล้วก็โกงมาหัวไหลแล้วก็เกิดพรรคการเมืองตีคู่ขึ้นมาคือพรรคประชาธิปัตย์บุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นปูชนียบุคคลของพรรคคือนายควงอภัยวงศ์และนายควงอภัยวงศ์ก็ได้รับยศทางทหารเป็นการให้เป็นการประดับยศแล้วก็ต่อสู้กันมาซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าในยุคนั้นเขานั่นแหละคือพรรคประชาธิปไตยเพราะว่าคำว่าประชาธิปัตย์ความหมายจริงๆก็คือหมายความว่าอธิปัตย์เป็นของประชาชนอธิปัตย์ก็คืออำนาจอธิปไตยนั่นแหละฉะนั้นประชาธิปัตย์น่ะจริงๆชื่อพรรคบอกว่ารัฐาธิปัตย์คือประชาชนคิดดีมากไหมคือหมายความว่าทั้งหลักการปรัชญาอะไรรวมอยู่ในชื่อเลยประชาคือประชาชนประชาชนเป็นอธิปัตย์หมายถึงเป็นผู้ที่มีอำนาจเพราะนั้นเมื่อประชาชนเป็นอธิปัตย์ก็คือประชาชนเป็นรัฐาธิปัตย์นั่นเองความหมายคือประชาธิปไตยทีนี้เราไปดูต่อไปว่าแล้วชื่อและเมล็ดพันธุ์ล่ะเราหาเมล็ดพันธุ์ว่าเกิดขึ้นแล้วหรือยังตั้งแต่มีพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคมนังคศิลานั้นเป็นพรรคของรัฐบาลที่ครองอำนาจอยู่ในฐานะเผด็จการพรรคประชาธิปัตย์ชื่อบอกชัดว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ ดังที่ได้ว่าไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ เราก็ดูต่อว่าตอนนั้นเมล็ดพันธุ์มีแล้วหรือยัง ซึ่งแน่นอนนักการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์เขาจึงมีความภาคภูมิใจว่าพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละคือพรรคที่สู้กับเผด็จการ แล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนานกว่าใครแล้วก็ยึดมั่นในหลักการแล้วก็ยึดมั่นในระบบรัฐสภาอะไรเขาว่ามาทางนั้นในนามพรรคประชาธิปัตย์อันนี้พี่ก็มานั่งชวนวิเคราะห์ว่านั่นใช่เมล็ดพันธุ์หรือไม่เพื่อเราจะหาว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนไหนก็ตั้งไว้ก็แล้วแต่พี่น้องที่ฟังอยู่ก็วินิจฉัยดูใช่หรือไม่เราหันมาดูหลังจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่เป็นสยามมาเมื่อก่อนนู้นปัญหาการแข่งแย่งอำนาจตั้งแต่สมัยอยุธยามาแล้วนั้นมันเป็นเรื่องของอำนาจที่ประชาชนไม่เกี่ยวข้องฉะนั้นการที่จะแข่งแย่งอำนาจหรือการปฏิวัติกันนั้นจึงเป็นเรื่องของระดับบนทั้งสิ้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนับตั้งแต่อยุธยามาก็มีสองแบบในการขึ้นสู่อำนาจหนึ่งพระบรมราชาภิเษกกับอีกอันหนึ่งก็ปราบดาภิเษกปราบดาภิเษกหมายถึงการยึดอำนาจนะแปลว่าเมื่อก่อนก็ใช้ระบบสืบสันติวงศ์ไปตามกฎมณฑลบาลและถ้าหากว่าสายหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยก็ปราบดาพิเศษหมายถึงการยึดอำนาจขึ้นปกครองแต่เป็นการยึดอำนาจกันในชนชั้นบนชนชั้นบนที่ถืออำนาจ
ทีนี้พอเรามาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริงๆถ้าว่ากัน2475ก็ว่าในเรื่องของการยึดอำนาจในระดับบนอย่างนั้นแหละขุนนางยึดอำนาจกษัตริย์ค่ะขุนนางขุนศึกใช่ยึดอำนาจกษัตริย์ระดับบนทั้งนั้นเลยนะกบฏก่อนๆ ก็เป็นกบฏในวงอำนาจข้างบนทั้งนั้นพอมาเข้าสู่เดือนตุลาค่ะครับตุลามหาวิปโยคเกิดขึ้น2ครั้ง2คราค่ะครั้งแรกก็คือ1416กับ6ตุลา19 14ตุลา16กับ6ตุลา19ใช่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่นักศึกษาและประชาชนออกมาประท้วงรัฐบาลแล้วก็เริ่มเรียกร้องไปสู่ประชาธิปไตยโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์รวมอันสำคัญจึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่อเดิมคือธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของคณะราษฎรนะครับถ้าเราไปที่ลานปรีดีแล้วก็ไปที่ใต้ตึกอาคารที่มีอนุสาวรีย์อาจารย์ป่วยเราก็สามารถอ่านข้อความที่จารึกเอาไว้ตึกสังคมครับทำไมน้องเรียนที่นั่นน้องก็รู้ใช่ค่ะประโยคเหล่านั้นได้บอกถึงเจตนารมณ์ของท่านว่าท่านมีความคิดเห็นต่อชาติเมืองชาติบ้านเมืองอย่างไรนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มาจากผลพวงของการได้เรียนรู้การเมืองนะครับและจริงๆไม่ควรตัดกับว่าการเมืองออกแต่เขาก็ตัดออกแต่ทีหลังมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการใช่แล้วสมบูรณ์เลยนะธรรมศาสตร์ต้องมาก่อนการเมืองและนี่คือทัศนคติของอุษาคเนย์อันเป็นปรัชญาที่ล้ำลึกธรรมะมาครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จนะครับการเคลื่อนไหวในยุคนั้นในการต่อสู้กับเผด็จการเราก็ดูสิครับว่าเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยหรือไม่ที่ต่อสู้ล้มตายไปจำนวนหนึ่งจากการปราบปรามของเผด็จการจอมพลถนอมจอมเผด็จการต้องลี้ภัยออกนอกประเทศนี่คือเมล็ดพันธุ์แล้วหรือยังเราไม่พูดเรื่องอื่นที่ซับซ้อนนะฮะจริงๆมันมีความซับซ้อนมากจริงๆแล้วเนี่ยการต่อสู้ในวันนั้นเองก็มาจากความขัดแย้งของระดับบนที่ใช้กระแสใช้บริบทของสังคมและรสนิยมประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือนักต่อสู้ประชาธิปไตยก็จะต้องเสียสละชีวิตตกเป็นเหยื่อของอำนาจและการเมืองผมมองว่าเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นแหละ14ตุลาถูกต้อง2516ถูกต้องแต่ว่าบริบทสังคมไทยทั้งหมดเนี่ยไม่ตอบรับอยู่ในเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น3ปีได้ไหมคะนับอย่างนั้นได้ค่ะได้บริบทสังคมส่วนใหญ่ไม่ตอบรับที่ตอบรับแล้วมีความเชื่อจนถึงต้องกล้าพลีชีพได้ก็อยู่ในส่วนของนักศึกษาและปัญญาชนด้วยเหตุนี้เราจึงบอกว่านักศึกษาและปัญญาและประชาชนเนี่ยก็ต้องแยกสองส่วนคือประชาชนที่เป็นปัญญาชนก็ประชาชนอีกมากมายที่ไม่ได้รับความรู้มันได้รับการศึกษาทั่วประเทศเนี่ยนะบริบทของสังคมไม่ตอบรับแต่ว่าพวกเขานั้นสูงส่งเพราะเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นมันได้ทำให้เกิดความตื่นตัวของนักศึกษารุ่นหลังๆที่เข้าไปศึกษาแล้วเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์แล้วปรัชญาของความเป็นนักศึกษาเราจะมีบทกวีมากมายในรุ่นนั้นยุคของการเกิดบทเพลงเพื่อชีวิตมากมาย มันได้ชุบชีวิตและจิตวิญญาณด้านอุดมการณ์ให้คงอยู่
แล้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเดิมทีเป็นตลาดวิชาเอาเป็นมหาวิทยาลัยเปิดใช่ค่ะวันก็ถูกเป็นมหาวิทยาลัยปิดเป็นระบบก็เกิดใหม่ที่รามคำแหงใช่ไหมฮะใช่พอมาถึงมาถึงตุลา19 6ตุลา6ตุลา19ในครั้งนั้นกระแสฝ่ายนักศึกษาและประชาชนพ่ายแพ้ทีนี้ต้องถามว่าพ่ายแพ้ใครจึงพี่น้องต้องไปหาคำตอบกันเอาเองแหละจึงเราก็ช่วยกันตอบว่าตกลงพ่ายแพ้ใครพ่ายแพ้เสร็จปั๊บก็ได้ทิ้งประชาธิปไตยเหตุผลเพราะบริบททั้งสังคมไม่เอื้ออำนวยแล้วบริบทแห่งอำนาจก็ไม่เอื้ออำนวยฝ่ายประชาธิปไตยเลยต้องเข้าไปซุกปีกเพื่อความปลอดภัยและต่อสู้กับความไม่ชอบธรรมภายใต้ร่มธงแห่งปรัชญาของสังคมนิยมแบ่งเป็นฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาของสังคมคอมมิวนิสต์แล้วก็เกิดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาก่อนแล้วซึ่งก็ได้ทำงานมาตั้งแต่2475นี่แหละแต่ทว่าเมื่อได้กลุ่มนี้เข้าไปก็กลายเป็นกำลังเมื่อกลายเป็นกำลังก็ทำการต่อสู้สองส่วนด้วยกันภาคส่วนที่หนึ่งคือการต่อสู้ทางความคิดมีการเรียนรู้แนวคิดในการสร้างระบบการปกครองของประเทศสองคือสู้ด้วยอาวุธกองโจรกองโจรนะครับสู้ไปจนถึงยึดได้ถึง50จังหวัดไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้มันก็เป็นกระแสของทั่วโลกด้วยใช่ไหมใช่ครับอยู่ในยุคสงครามเย็น50จังหวัดแล้วและในท้ายที่สุดเพื่อหาทางออกให้กับประเทศจากการสนับสนุนของหลายภาคส่วนรวมทั้งมหาอำนาจตะวันออกและตะวันตกประเทศไทยแล้วก็พี่น้องชาวไทยหันห้าเข้าหากันฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเวลานี้เองนะครับเป็นเวลาที่ประชาธิปไตยถูกกล่าวขวัญกันอย่างมากแล้วก็แต่ละฝ่ายก็ร่วมมือยืดหยุ่นปรับตัวเข้าสู่บรรยากาศที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นก็คือการจัดให้มีการเลือกตั้งเจรจากันไปทางจิตวิทยาจึงมีกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มากมายออกมาต่อสู้ทางการเมืองตั้งพรรคการเมืองก็มีชื่อแนวสังคมนิยมก็เยอะแหละเช่นพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยพรรคสหประชาธิปไตยหลายพรรคแนวคิดเหล่านี้ก็ออกมาตั้งพรรคการเมืองแล้วก็สู้กันไปในทางการเมืองแต่นั่นแหละอยู่ภายใต้การกำหนดบงการของเผด็จการบางรัฐบาลก็ได้ชื่อว่ารัฐบาลหอยนั่นหมายถึงว่ามีเกราะหุ้มเป็นทหารแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมาจากการเลือกตั้งก็ไปแบบกระท่อนกระแท่นเหตุผลเพราะบริบททางสังคมไม่เอื้ออำนวยคำถามก็คือเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยเกิดขึ้นหรือยังถ้าเราเข้าไปดูเราก็พบว่าบุคคลเดือนตุลาที่เข้าสู่แวดวงการเมืองแล้วรุ่นหลังๆในวันหลังๆในโอกาสหลังๆมานี่ก็ได้เป็นถึงรัฐมนตรีกันก็หลายคนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนก็หลายคนท้ายที่สุดกลุ่มเหล่านี้ที่ไปเป็นนักการเมืองก็เรียกได้อันหนึ่งว่ามาจากผลพวงการต่อสู้ในเชิงอุดมการณ์มาแล้ว โอ้ยกล่าวได้ว่านี่คือเมล็ดพันธุ์ของประชาธิปไตยที่มาจากการต่อสู้ทีนี้เนี่ยการจะวัดไปดูว่าเป็นเมล็ดพันธุ์จริงหรือไม่เนี่ยก็ให้ดูหลังจากนั้นอีกว่าหลังจากเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองแล้วนักต่อสู้บางคนถึงขั้นกล่าวว่าอุดมการณ์ใจลิ้นชักไว้ก่อนก็มีในอดีตอย่าเอ่ยชื่อท่านนะน้องรู้เกิดทันหรือยังกล่าวออกมาเลยว่าอุดมการณ์ใจลิ้นชักไว้ก่อน
ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในยุคนั้นแล้วในท้ายที่สุดไอ้รสนิยมประชาธิปไตยนี่มันก็ส่งอิทธิพลไปอย่างกว้างขวางมันก็จึงเกิดการต่อสู้ให้มีการปฏิรูปการเมืองซึ่งการปฏิรูปการเมืองครั้งแรกสุดที่เป็นรูปธรรมก็คือภายใต้รัฐธรรมนูญ2521ฉบับแก้ไขในยุคนั้นเนี่ยคุณจตุพรพรหมพันธุ์นี่คือหนึ่งในบุคคลที่ร่วมต่อสู้ในฐานะท่านเป็นนักศึกษาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือให้นายกมาจากการเลือกตั้งเรื่องที่2คือประธานรัฐสภาต้องมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก่อนหน้านั้นประธานรัฐสภามาจากวุฒิสภาแต่ผู้ที่เป็นประธานนั้นก็คือท่านอาจารย์มีชัยก็หลายสมัยอยู่ก่อนนั้นก็คือท่านอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ที่ผมพูดทั้งหมดนี่ผมชวนพี่น้องเราทั้งหลายนี่ดูว่าเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยมันอยู่ตรงไหนที่บอกว่าเราต้องหาแก่นให้เจอแก่นต่างจากกากสัจจะต่างจากมายาเราต้องหาให้เจอว่าสัจจะมันอยู่ตรงไหนใครที่มีสัจจะบ้างสัจจะนั่นคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นั่นคือแก่นแต่สำหรับผู้ที่ต่อสู้มาแล้วสมัยหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนสมัยหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแสดงนี่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์นะนี่แสดงว่าไอ้การต่อสู้ที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ได้เพื่ออะไรเลยเพื่อเป็นฮีโร่อะไรอย่างนี้นะให้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นฮีโร่อยู่เนี่ยเหล่านี้เนี่ยใช่เมล็ดพันธุ์หรือเปล่าผมมีมุมมองแบบนี้ภายใต้กระบวนทัศน์การเมืองจนเข้ามาสู่พฤษภาสามห้าพฤษภาสามห้าเป็นม็อบชนชั้นกลางประชาชนทั่วประเทศไม่รู้เรื่องชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นม็อบชนชั้นกลางและม็อบปัญญาชนมันก็ไม่ต่างอะไรจากตุลาประชาชนทั้งประเทศไม่รู้เรื่องที่รู้เรื่องอยู่ก็เนี่ยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นแหละแล้วก็เดินรอยตามตุลาทั้งสองตุลาเหตุผลคือต่อต้านเผด็จการคำถามต่อไปคือต่อต้านเผด็จการด้วยอะไรคือการต่อต้านเผด็จการที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมีหลายความต้องการบางทีเผด็จการอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละออกมาหนุนเพื่อต่อต้านเผด็จการอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยกับอาศัยรสนิยมประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือแต่ผู้ที่เขาไปต่อสู้แล้วก็ได้ชื่อวีรชนนั่นคือผู้ที่เข้าถึงอุดมการณ์ต้องยกย่องเชิดชูและดูเป็นแบบอย่างไอ้นั่นก็คือเมล็ดพันธุ์คือเราต้องหาให้เจอว่าเมล็ดพันธุ์นี่มันอยู่ตรงไหนหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับ40เกิดขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดมาจากการต่อสู้กับเผด็จการจึงได้รัฐธรรมนูญฉบับ40แล้วก็ให้มันเป็นประชาธิปไตยแต่หลังจาก40มาแล้วก็สับสนเพราะอะไรเพราะนายกที่มาจากการเลือกตั้งก็ถูกกล่าวหาว่าปฏิกัติเช่นอดีตนายกทักษิณก็ถูกกล่าวหาว่าปฏิกัติฝ่ายพันธมิตรยังใส่หนวดฮิตเลอร์ให้เลยอ้าวมาจากการเลือกตั้งเอาแล้วเป็นเผด็จการได้ยังไงก็มีการอธิบายอีกในทางหลักการและเหตุผลว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาแล้วก็อยู่กับทุนนิยมผูกขาดเอาแล้วทีนี้แล้วกลุ่มที่เคยต่อสู้เพื่อชาติไทยมาที่เข้าไปอยู่ร่วมกับพรรคการเมืองอันหลากหลายเนี่ยทุกพรรคเนี่ยแล้วตกลงกลุ่มคนเหล่านี้ไปทำอะไรแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงให้เกิดความสับสนจบวันนี้ไม่พอว่ากันต่อในครั้งต่อไป